พราะง้างแล้วคู่ต่อสู้เห็นครับต้องออกเลยนะครับเพราะว่าจังหวะนี้เราดูช้ากว่านะครับยาวนี่ก็ต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าปรับสปีดมัดให้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับแต่ลักต่อยมัดนี่ไม่ธรรมดานะครับอันตรายอยู่ครับทางดูลีนี่จังหวะต้องเรียกว่าเดินเกมให้มีกลยุทธ์มากกว่านี้ครับเพราะเดินเข้าไปตื้อๆนี่ลำบากครับเอาครับไม่ยังไม่จบนะครับครับโอเคจะเย็บบนแล้วตัดล่างนี่นะแบบนี้นี่ทางลิลีนี่ยังจับทางได้นะครับเอาครับยังไงก็ต้องขยันอยู่ครับภูสวัสดิ์ท้อไม่ได้ครับต้องปรุงแต่งให้มากกว่านี้ครับภูสวัสดิ์ต้องเติมยาอร่อยความอร่อยให้เยอะขึ้นครับแล้วขวาตัดสวยครับซ้ายลงล่างได้ชุดเดียวครับแล้วก็หลังจากนั้นคู่ต่อสู้ก็หนีออกไปครับต้องยอมรับว่าแกไวกว่านะครับต้องไวแล้วเร็วแล้วก็ข้อสำคัญในหมัดขวานี่ประมาทไม่ได้นะของเรียวลีลีนี่ครับต้องขยันก็ได้ครับนะครับทางภูสวัสดิ์ครับว่าสถานการณ์ผ่านมาจนถึงยกเจ็ดนี่ผ่านมาครึ่งทางแล้วแหมเรายังดูไม่ได้เปรียบเลยครับพอไปเน้นใบหน้าแล้วก็จั่วลมเสียบ่อยครับดูครับนี่ครับต้องหันมาเปลี่ยนเสิร์ฟลงล่างบ้างครับซ้ายไปหน้าเวียนหัวเนี่ยครับไวแล้วเร็วแล้วเวทีแคบอยู่แค่นี้แต่แกไปได้ตลอดรอดฝั่งเลยนะครับมาถึงตรงนี้ยันดับจังหวะที่เราต่อยหลวมนะครับทางเรียวลิลีเรียวลิลีนั้นซ้ายกระแทกทิ่มทำลายจังหวะไปเลยครับตัดเกมของภูสวัสดิ์ครับนานๆจะมีขวาลักทิ่มมาสักครั้งนึงครับโอ้โหโดนเลยสองหมัดครับหน้าสะบัดเลยครับภูสวัสดิ์โอ้ดูครับยับหมัดซ้ายหน้านี่เหมือนจะต่อยแขนเดียวแล้วครับช้ากว่านะครับทางภูสวัสดิ์มาละสั้นตรงนี้ต้องไล่เร็วแล้วเล่นท่าเล่นลำตัวให้เยอะก่อนเป้าใหญ่ต้องเล่นลูกหนักเลยครับทางภูสวัสดิ์ครับความเร็วนี้เราเสียเปรียบต้องไปลูกหนักแล้วต้องต่อยให้ยุบครับว่าเขามีสายค้ำไว้ในที่เราเข้าลำบากแล้วกำลังใจเนี่ยคือเนี่ยกำลังใจที่เชียร์เรียวลีๆทั้งสนามนะครับมาตลอดครับเป็นเวทีเล็กครับแต่ทำให้เสียงเชียร์นี่ดังเลยครับยังไม่โดนเน้นๆแบบจังๆครับเรียวลีๆการเอาตัวรอดการตีกันเคียงออกข้างค่อนข้างจะสวยงามเอาเลยครับดูครับจังหวะมุดหลบออกมาจากสามเหลี่ยมครับอ้าวโดนขวาเราทีนึงครับโอ้โหมันได้ทุกที่ด้วย DVD Built-in Chevy Colorado มาดใหม่ทนตัวจริงเป้าหมายของผมคือให้โลกรู้ว่าคนไทยทำได้ไม่ต้องรู้หรอกว่าคนขับชื่ออะไรแค่รู้ว่าเป็นคนไทยก็พอมีเป้าหมายพุ่งไปให้สุดแรงสักวันต้องเป็นวันของเราเป้าหมายมีไว้พุ่งชนกระทิงแดงรีบไปทำงานรีบไปปาร์ตี้รีบไปหาเพื่อนรีบไปดูพระอาทิตย์ขึ้นรีบไปดูพระอาทิตย์ตกรีบไม่มีเหตุผลเชฟโรเลต อาวิโอ 1600 ซีซีใหม่สำหรับชีวิตเร่งรีบมาลุ้นกันต่อนะครับยก8วันนี้ต้องขอบคุณท่านชาญชัยชัยรุ่งเรืองนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับดร.บังออนเบญจาธิกุลคุณสุเทพเย็นสุขครัวแสงซีฟู้ดชัยทะเลบางขุนเทียนครับทำท่าจะหายใจเหนื่อยพอสมควรครับทั้งกองเชียร์ชาวไทยแล้วก็ทีมผู้บรรยายรวมถึงบรรยากาศในที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับเพราะไม่ได้ครับคุณสวัสดิ์ต้องเดินครับไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับคุณสวัสดิ์เพราะว่าเกมที่ผ่านมานี่จังหวะเราช้ากว่าเขาอยู่นะครับเราต้องเรียกว่าถ้าเรื่องความเร็วไปลองนี่ต้องอาศัยลูกหนักนะครับต้องค้ำต่อยครับนะครับมีจังหวะนี้ต้องออกเป็นชุดๆแล้วขวานี่วืดเยอะมากครับทางภูสวัสดิ์โอ้โหโดนซ้ายหน้าอวคัตหงายเข้าไปครับหน้ายกเป็นยกเพลนเลยครับดูครับภูสวัสดิ์เบสิกต้องยอมรับเลยว่าเบสิกดีมากเลยแล้วเร็วแล้วไวด้วยต้องหาจังหวะหมัดเด็ดๆแล้วครับทางภูสวัสดิ์ครับเราก็ไม่ได้ท้อเลยนะครับยังเดินอยู่เดินติดและเดินเร็วด้วยภูสวัสดิ์แต่แกก็หนีเอาตัวรอดได้ตลอดมาถึงยกที่ยก8มีเวลาอีก5ยกนะครับ4ยกเสร็จๆครับคุณสวัสดิ์ต้องก้าวให้เร็วอีก1จังหวะครับคุณสวัสดิ์ถ้ายังเดินทรงเดิมมีลำบากครับต้องก้าวให้เร็วกว่าเดิมครับลำตัวนี่ต่อยไม่ได้นะครับคุณสวัสดิ์เข้าไม่ถึงแล้วก็สำคัญเนี่ยช้าหมัดขวาแกจะมาเร็วเร็วๆครับ
แต่ยังดีที่ว่าตอนนี้เลือดที่แตกอยู่ตั้งแต่ยกที่6นี่ก็ไม่ได้มีเลือดมากเท่าไหร่นะครับดูแล้วทีมคัดเลือดถือว่าโอเคเลยเป็นมวยที่ตีหัวเข้าบ้านจริงๆเลยแล้วซ้ายหน้านี่คอยทำลายจังหวะคอยกระแทกคอยรบกวนจุกจิกไปเรื่อยครับทางด้านเดลีรีหมัดหน้าไวมากครับทำให้ผู้สวรรค์นี่เข้าลำบากพยายามสืบเท้าเข้าหาครับนะครับจิ้มขวาด้วยทีนึงจังหวะออกมาเป็นชุดๆนี่แหมผู้สวรรค์ยังทำไม่ได้เท่าไหร่ครับเป็นมวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็คงจะตะโกนแล้วครับนี้อย่างเดียวนี้อย่างเดียวนี้อย่างเดียวแล้วครับอย่างนี้พยายามจะบีบเกมเอาแล้วครับดูครับพอจะได้ก็หนีออกมาอีกแล้วครับหนีเร็วมากครับทางเลลีโอ้โหดูดิจะไม่ได้หนีไปมุมเดียวด้วยนะจะหนีวนไปสี่มุมนะครับวนไปวนมาวนมาวนไปอยู่เงี้ยคือคนไล่ก็ปวดหัวได้เหมือนกันนะครับนี่มานี่อีกแล้วโอ้โหไม่ง่ายเลยที่จะไล่จนนะครับยังไล่ไม่จนเลยละหมัดหน้าของแกคอยรบกวนตลอดนะครับเขาจะโดนขวางเราก็พ้นไปซะหมดเท้านี่ติดสเก็ตหรือเปล่าครับไหลจริงๆครับดูครับไม่ยอมเป็นเป้านี่ครับดูครับออกซ้ายออกขวาครับแหมคนไล่ก็ปวดหัวครับคุณสวัสดิ์แต่ว่ายังไม่ท้อครับยังตั้งใจชกอยู่ครับคุณสวัสดิ์ท้อไม่ได้เลยนะครับหยุดนิ่งก็ไม่ได้ด้วยต้องเดินตลอดหลายยกนะครับครับยกนี้นี่น่าจะเป็นของเราแล้วเพราะว่าทางนี้ไม่ดีหนีอย่างจริงๆครับยกนี้เป็นฟรีกับฟรีเงินผ่อน4งวดจากเชฟโรเล็ตก่อน31ตุลาคมนี้โทร1734ทิงแดงมันได้ทุกที่ด้วย DVD Built-in Chevy Colorado มาดใหม่ทนตัวจริงมาสู้กันต่อนะครับยก9วันนี้ต้องขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดคุณเฉลียวอยู่วิทยาบริษัทเชฟโรเล็ตเซลประเทศไทยจำกัดตามชมกันต่อยกที่9ครับครับถ้าถือเพชรถือโชคลางคุณสุเดชยก9นี่เลข9นี่คนไทยถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณสวัสดิ์แต่บอกว่าลูกเกม8ยกที่ผ่านมานี่เหนื่อยใจแทนคุณสวัสดิ์ครับไม่ได้เหนื่อยเรื่องโดนต่อยครับเหนื่อยเรื่องเดินไล่เลยครับคนดูทั่วไปก็คงจะคิดเหมือนกับผู้บรรยายว่าทำไมถึงไม่แลกสักทีคงคิดอย่างนั้นเนี่ยก็อย่างที่เรียนไว้คุณสิงห์ขาวในระดับประถมนี่เคยเป็นแชมป์100เมตรหรือเปล่าครับหนีเก่งจริงๆครับวิ่งเร็วมากแล้ววิ่งเร็วไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวนะครับคอยมีโต้พอมีจังหวะปุ๊บกระใสเลยอ่ะก็น่าจะเป็นการเตรียมตัวของเรียวดีๆมาเป็นอย่างดีนะเป็นแผนของเขาครับดูครับเขาคงจะศึกษาเทพของคุณสวัสดิ์มาเป็นอย่างดีครับดูครับยับซ้ายของเรียวดีๆครับในการทำงานเลยนี่ครับพอต่อได้หมัดนึงก็พลิกออกแล้วครับไวมากเลยนะครับตัวมาส่วนใหญ่แล้วจะจวดลมซะมากกว่าครับคุณสวัสดิ์หาลำตัวไม่เจอครับอย่างสมัยในอดีตที่พวกเราเป็นแชมป์โลกคนแรกในประเทศไทยก็คือโขนกิ่งเพชรนะครับที่มีหมัดหน้าคอยรบกวนระยะอย่างนี้นะครับซ้ายโขนกิ่งเพชรนี่ถือว่าเป็นซ้ายระดับโลกครับนี่ก็น่าจะเป็นการวางหมากแก้เกมมาของเอาแล้วได้ขวาทีเดียวครับแต่ได้หมัดไม่มีความต่อเนื่องครับพอโดนแกก็พลิกตัวออกครับหลังแตะเชือกพิงเชือกแกก็พลิกตัวหมุนออกเลยครับดูครับแกก็แข็งด้วยนะสมกับเป็นที่ผ่านสมัครเล่นมาเยอะแล้วครับคุณสุนทรครับดูวันนี้นะครับได้หมัด2บาทนะครับแกพลิกหนีไปแล้วโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับว่าเหนื่อยใจเลยครับคุณสวัสดิ์ไล่ไม่จนจริงๆครับเจอหมัดหน้ากระแทกเข้าไปเจอลูกออกข้างเจอทำลำตัวให้เล็กให้บางลงครับพื้นที่หน้าท้องเย็บมันหน้าแกรบกวนเย็บกินปลายเลยถ้าเป็นสาวๆก็ไม่มีไขมันตรงท้องเลยคุณสุนทรทำตัวให้บางให้แคบลงครับดูครับจะแก้เกมอย่างไรครับคุณสวัสดิ์ครับแต่พวกเรานี่ในเรื่องหัวใจนี่ต้องยอมรับเลยนะเดินตลอดนะตั้งแต่ไม่มีท้อครับตั้งแต่เป้งมายกหนึ่งนี่จนกระทั่งมาถึงยกนี้ยก9นะครับท้อไม่ได้ครับเจอมวยแบบนี้นี่ถอดใจแล้วเสร็จเลย
คุณชวนครับต้องก้มหน้าก้มตาเดินต่อครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วต้องวิ่งเข้าใส่แล้วครับเดินไล่อย่างนี้ไม่ทันครับต้องวิ่งใส่ครับคุณสวัสดิ์แล้วก็ต้องรอจังหวะบวกแน่นๆจังๆทีเดียวอยู่ครับหาหมัดเลยจังหวะต่อยเดียวให้ยุบให้อยู่ให้ได้ครับ